เป็นปวดท้องนี่ไปตรวจโรงพยาบาลที่เขาบอกหมอก็เอ็กซเรย์เห็นเป็นก้อนนิ้วออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอก็นัดตรวจนี่ก็ไปเจอคนอยู่ทับพึ่งเนี่ยเขามาหาหมอเหมือนกันก็คุยเขาว่าบ้านเขามีต้นไอ้นี่ต้นขู่ไอ้กินแล้วมันทำให้นิ้วมันรูดออกมาได้เงี้ยผมไปหาบ้านเขานี่เขาให้มาต้มกินแล้วก็แล้วต้นมะปลูกด้วยกินสองหม้อได้มั้งประมาณสองหม้อสามหม้อเนี่ยต้มพอน้ำพอไม่ต้องกระเดือดมากก็พอรู้สึกก็น้ำมันร้อนแหละแล้วก็ตวงใส่แก้วกินแทนน้ำเลยกินแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างมันมีอาการยังไงบ้างพอกินไปแล้วอ่ะมันได้เห็นผลกี่วันถึงเห็นผลอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะปวดเยี่ยวอ่ะกินข้าวแล้วมันจะเยี่ยวรู้สึกมันจะรุดมาทางนี้เราเลยรุดเรารู้สึกเลยรุดมาค้างแล้วเข้าแล้วท่อปัสสาวะนะเออรุดนี่หล่นนี่ห้องน้ำดังกิ้งเลยละกินประมาณกี่วันมันถึงรุดอ่ะ3-4วันสามสี่วันประมาณนี้แหละแต่ไม่ถึงอาทิตย์ครับรุดเลยครับไม่เยอะไหมรุดออกมาเยอะมั้งก่อนไม่โตสักน้อยก็เม็ดประมาณเม็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยมันไม่หายขาดเมื่อออกจากโรงพยาบาลที่หุ่นนั้นมันก็ยังปวดอีกปวดอีกข้างนึงปวดหลังปวดตรงเนี้ยปวดท้องเนี้ยนี่ไปเอ็กซเรย์อีกเขาเจออีกผมก็กลับมาอ่ามันอยู่ในนอกไตหรืออะไรกินนี่ก็มากินนี่แหละกินนี่มันก็ออกอีกอ่ะอ๋อคือเจออีกแล้วก็กินอีกครับกินอีกก็ออกอีกออกอีกแล้วพี่รู้ได้ไงว่านั่นคือนิ่วอ่ะก็หมอเขาเอ็กซเรย์เห็นไงไม่ที่รุดออกมามันคือนิ่วพี่รู้ได้ไงก็มันแข็งอ่ะแข็งเป็นยังไม่ได้เอายิบไปให้หมอดูมั้ยไม่ได้ยิบเราก็ยิบบีๆดูไงมันแข็งเป็นหินปูนน่ะก้อนหินปูนน่ะตาเคยกินต้นขู่ใช่มั้ยครับแล้วตาเป็นโรคอะไรถึงกินต้นขู่อ่ะก็ผมไม่ได้เป็นโรคอะไรผมว่าเขาว่าหายโรคนั้นฮะในผมก็กินเด่นไปเลยจุ่มกินทีละแก้วน้อยๆนี่น้อยทุกวันต้มกินต้มกินต้มกินแบบน้ำชาเงี้ยนะน้ำชาเลยเหมือนครับไม่ขมไม่ขื้นไม่เปรี้ยวไม่หวานเหลืองจ้อยน่ากินแหละเหลืองแล้วต้มกินแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างครับก็อิสวาโลหัวใจเนี่ยมันเดี๋ยวมันสั่นเดี๋ยวมันเป็นอะไรไปแบบมันหายไปครับหายไปเป็นกับเปียครับนี่ผมมาย่างกินผมกินมาเป็นเดือนๆนะกินได้มันก็หายไปเองยาก็คือไม่มีอาการใจสั่นใจไม่มีหายไปเลยเหรอครับยาผมยังกองยาใจสั่นผมย่างกินเลยมีสักมาเป็นเพื่อเริ่มกินสองวันเลยเนี่ยมันเป็นแป๊บอ๋อไอตอนที่ลองกินนี่ก็คือทิ้งยาหมอไว้เลยครับทิ้งยาหมอที่ให้มาจากโรงพยาบาลนะครับไม่กินครับกินต้นขู่อย่างเดียวเลยครับมันหายแล้วผมก็ไม่กินเนี่ยคนข้างบ้านเขาเป็นดิ้วในถุงน้ำดีนี่เขาก็แนะนำให้ว่าแกเป็นอย่างนี้บ้างไหมทีนี้ป้าก็ไปหาหมออีกทีนึงหมอเขาก็อัลตราซาวด์ให้ป้าที่นี่ว่าป้าน่ะเป็นดิ้วในถุงน้ำดีในท่อน้ำดีที่นี่ป้าก็ก่อนจะไปโรงพยาบาลป้าต้มกินไป3หม้อล้างนะแล้วก็ต้มเป็นน้ำกินเห็นน้ำเลยกินเข้าไปอีหม้อแรกน่ะที่เราเคยจุกเน้นนะนอนกลางคืนน่ะมันนอนได้มันก็เบาคลายเลยมันเน้นแต่มันเน้นไม่ถี่ยังเริ่มแรกมันเบาคลายเลยพอต้มอีหม้อที่สองเอ๊ะมันรู้สึกว่ามันไม่เน้นไม่จุกเลยไงฉี่ก็ออกเยอะสบายเลยกินไป3หม้อพอหมอซาวที่หมอก็ตกใจไม่มีเลยที่4เม็ดนั่นน่ะไอ้ต้นแรกไปน่ะที่นี่หมอก็ให้ป้านอนสะเคงนอนคว่ำนอนหงายกดดูใหญ่เขาก็ว่าไม่มีป้าผ่าไม่ได้เอาป้ากลับไปบ้านนี่ป้ากลับมาบ้านป้าก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นเยอะเขาจะไม่ผ่าให้ป้านี่ไงป้าก็ไปหาหมอไปให้เขาซาวใหม่เขาก็บอกไม่มีแล้วป้าที่เป็นเม็ดเวลานี้นะมันกำลังถุงน้ำดีป้าน่ะข้นเป็นชี้โคนป้าก็กลับมาบ้านมาเอาต้นกู่เนี่ยต้มกินอีก3หม้อป้าก็เลยหายจนทุกวันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเลยแล้วก็แนะนำเขาไปหลายคนเขาเอามากินคนพังกระต่าย3คนเอามากินเขาก็หายเขาโทรมาทีนี้ล้างวิธีที่จะต้มนี่ก็คือล้างน้ำเด็ดออกมาแล้วนะล้างน้ำให้สะอาดอย่างเงี้ยพอสะอาดแล้วเราก็เทน้ำไปนี่แล้วที่นี่ก็ไปเอาน้ำดีใสเนี่ย
ใส่ในหม้อแล้วก็ไปตั้งเตาแก๊สเนี่ยเราล่างเนี่ยนี่เอาน้ำดีใส่แล้วนะคะพอใส่แล้วก็มาตั้งเตาแก๊สทีนี้ต้มนานไหมนะต้มพอเดือดก็ใช้ได้เนี่ยตั้งน้ำธรรมดาเนี่ยต้มทีก็แค่นี้แหละพอเราต้มน้ำเดือดแล้วเราก็มาเทใส่ขวดให้มันเย็นแล้วเทใส่ขวดแล้วก็กินเหมือนใบมะกรูดแต่มันไม่ฝาเปรี้ยวแรงนี้นะเปรี้ยวออกอันนี้ก็ต้มสักสิบนาทีเนาะเออเนี่ยนะค่ะถ้าแก๊สมันสะดวกที่นี่แก๊สมันเบาไงเอาในนี้เราก็มาเป่าเนี่ยเป่าธรรมดาเราออกจากหม้อมานะถ้าเราจะกินให้ดีมันก็ต้องปล่อยไว้ให้มันเย็นอุ่นหน่อยอันนี้ก็จะกินให้ดูกลัวจะว่าไม่จริงอะไรเนี่ยเนาะมันจะธรรมชาติเหมือนน้ำชาเราเนี่ยมันจะกินน้ำชาเราเลยนะกลิ่นมันเหมือนคล้ายชาแต่กลิ่นไม่แรงเท่าชารสชาติจืดไม่มีรสชาติแต่ว่ากลิ่นก็คือกลิ่นเหมือนเป็นใบเหมือนใบชาเป็นกลิ่นงั้นจะกินไม่ขมไม่อะไรสักอย่างปาดที่กินเป็นเกลียวๆไงที่ปลาต้มแล้วน้ำมันจะเหลืองกินรสชาติไม่มีอันนี้ถ้าเราจะเอาไปเพาะนะเนี่ยเรายอดมันไปเนี่ยเด็ดยอดไปอย่างนี้นะเอาน้ำใส่ขวดอย่างนี้แล้วก็เนี่ยแค่นี้เอาใส่อย่างเงี้ยใส่ในขวดแล้วเราคอยดูน้ำนี่นะเราคอยดูอย่าให้มันแห้ง7วันแค่นั้นเลยมันจะแตกรากออกเลยพอแตกรากออกมามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยที่เอาไว้อ่ะแล้วไปเพาะเนี่ยแตกรากออกมาเอาไปเพาะเลยมันจะชอบน้ำชื้นๆเพราะว่าต้นไม้อันนี้มันอยู่อะไรนี่ชายเลนเนี่ยเอาอย่างนี้แหละไปปลูกนะอู้เดี๋ยวมันจะแตกเป็นพุ่มอย่างกระเพราเลยแตกไปเรื่อยเลยเยอะต้นกู่เนี่ยครับปลูกง่ายครับเนี่ยหาเราหักเป็นท่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ในขวดใส่ในขวดมันจะแตกเป็นรากมาแตกรากปุ๊บมันก็เราก็ออกจากขวดไปเสียบที่เปียกมันจะขึ้นไวติดง่ายเป็นขูนี้ก็เอ็มลาบได้กินง่ายไม่เฟื่องไม่ขมไม่อะไรต้มที่นี่เหรอครับจะไปอยู่ที่บ้านไหมไม่ต้มอะไรต้มให้ดูเลย